แต่งสีวิดีโอง่ายๆด้วย CapCut แต่งสีวิดีโอให้สวยและละมุนมากขึ้นจากคลิปวิดีโอที่มืดๆมาเป็นคลิปวิดีโอที่สว่างแล้วก็สีสันสดใสมากขึ้นค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่แอป CapCut กันแล้วค่ะให้เลือกคำว่าโปรเจกต์ใหม่เลือกคลิปวิดีโอที่จะนำมาแต่งสีค่ะคุณใดเลือกเป็นคลิปนี้นะคะเสร็จแล้วกดคำว่าเพิ่มค่ะจะได้คลิปวิดีโอมาแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะถ้าเราต้องการแต่งสีนะคะวิดีโอทั้งก้อนนี้นะคะทั้งคลิปวิดีโอนี้เลยเนี่ยก็ให้จิ้มที่วิดีโอค่ะให้มีกรอบสีขาวขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะให้เลือกคำว่าปรับแก้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเลือกฟิลเตอร์กันก่อนค่ะให้จิ้มตรงคำว่าฟิลเตอร์ตรงนี้นะคะเขาก็จะมีฟิลเตอร์ให้เราเลือกใช้งานเยอะมากๆค่ะซึ่งตรงที่มีคำว่าโปรนะคะจะมีค่าใช้จ่ายนะคะจะไม่ได้ใช้เนาะต้องสมัครสมาชิกก่อนคุณไอจะเลือกใช้นะคะจะมีตัวนี้ค่ะที่ชอบใช้เนาะจะมีคำว่าสีขาวโทนเย็นนะคะหรือว่าตัวนี้นะคะฟิลเตอร์นี้ Just Pin สีเขียวค่ะเราสามารถเลื่อนด้านล่างได้เลยนะคะทีนี้ค่ะคุณไอจะเลือกฟิลเตอร์ที่ชื่อว่า Just Pin สีเขียวค่ะแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะคะเป็นการปรับนะคะว่าต้องการใส่ฟิลเตอร์นี้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะคุณไนท์จะปรับอยู่ที่50ค่ะในหัวข้อฟิลเตอร์นี้นะคะสามารถเลือกฟิลเตอร์ที่ชอบได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะจะมาแต่งสีคลิปวิดีโอค่ะให้เลือกคำว่าปรับแก้ตรงนี้ค่ะจะเริ่มจากความสว่างก่อนเลยนะคะเราก็ดูนะคะว่าวิดีโอของเราเนี่ยมืดประมาณไหนนะคะต้องการสว่างเท่าไหนค่ะคุณไนท์นะคะก็จะปรับความสว่างอยู่ที่7นะคะต่อมาค่ะคอนทราสต์นะคะถ้ามาทางนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบความเข้มนะคะคุณไนท์จะแต่งให้ละมุนนิดนึงก็จะมาฝั่งด้านนี้นะคะอยู่ที่-7ค่ะต่อมาค่ะเลือกคำว่าความอิ่มตัวสีคุณไนท์นะคะจะเพิ่มสีสันสดใสเข้าไปค่ะอาจจะอยู่ที่5นะคะใครต้องการลดสีก็มาทางด้านนี้ได้เลยค่ะคุณไนท์นะคะใส่ความอิ่มตัวสีอยู่ที่5ต่อมาค่ะแสงไฟรอบๆนะคะถ้าเราปรับมาเยอะก็จะประมาณนี้ค่ะคุณไนท์จะใส่อยู่ที่10ค่ะต่อมานะคะทำให้คมชัดค่ะถ้าวิดีโอนะคะของใครเนาะไม่ค่อยชัดนะคะไม่ค่อยคมชัดก็ใส่ไปจัดเต็มได้เลยนะคะของคุณไนท์จะใส่อยู่ที่30นะคะสำหรับคลิปนี้ต่อมาค่ะไฮไลท์นะคะไฮไลท์เนาะเพิ่มแสงแบบนี้ค่ะคุณไนท์นะคะจะมาทางด้านนี้นะคะอาจจะใส่อยู่ที่-10ค่ะต่อมาค่ะเงานะคะถ้ามาด้านนี้เนี่ยจะเพิ่มแบบความเข้มนะคะแบบสีดำประมาณนี้ค่ะคุณไนท์จะใส่เงาอยู่ที่5ค่ะต่อมานะคะอุณหภูมิค่ะถ้ามาด้านนี้เนี่ยจะเพิ่มโทนสีเหลืองนะคะถ้ามาด้านนี้คือโทนสีน้ำเงินนะคะคุณไนท์จะใส่อยู่ที่-5ค่ะต่อมานะคะคำว่าโทนสีค่ะถ้ามาด้านนี้จะเพิ่มโทนสีแดงนะคะมาด้านนี้ออกโทนเหลืองเขียวประมาณนี้ค่ะคุณไนท์จะใส่อยู่ที่-5ค่ะเพื่อนๆก็ลองปรับแก้นะคะแต่งสีวิดีโอตามต้องการได้เลยทีนี้นะคะถ้าโอเคแล้วค่ะก็กดติ๊กถูกค่ะเราก็จะได้คลิปวิดีโอนะคะที่สว่างนะคะแล้วก็สีสวยละมุนมากขึ้นค่ะถ้าจะบันทึกวิดีโอก็ให้จิ้มตรงคำว่า 1080p ค่ะถ้าใครนะคะต้องการความละเอียดเยอะๆก็เลือกไปที่ 4K ได้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะเป็นคลิปที่ความยาวเยอะๆเนี่ยก็เลือกที่ 1080p ก็ได้ค่ะคลิปนี้ครูได้เลือกเป็น 2K/4K นะคะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็จิ้มตรงนี้ค่ะที่ลูกศรชี้เพื่อบันทึกวิดีโอนี้ค่ะ
ท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะเราสามารถนำไปปรับแต่งสีวิดีโอได้ตามใจชอบเลยนะคะใครชอบโทนประมาณไหนชอบฟิลเตอร์แบบไหนก็เลือกใช้งานได้เลยค่ะ